ไม่ว่าเดินเท้าหรือขับเฟอร์รารี่แต่ปลายทางชีวิตของเราก็จบลงเหมือนกันถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันแต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือหนึ่งชีวิตไม่ว่าเดินเท้าหรือขับเฟอร์รารี่ปลายทางชีวิตของเราก็จบลงเหมือนกันสวัสดีครับผมป๋าเขียวคาราบาวครับสวัสดีครับผมเก่งทัชยะครับตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจมากๆครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานนะครับกับทางป๋านะครับเพราะว่าเป็นแฟนคลับอยู่แล้วครับแล้วก็จริงๆแล้วการดำเนินของชีวิตของเก่งเนี่ยเราเป็นนักร้องสายประกวดครับแล้วก็บทเพลงคาราบาวเนี่ยทุกๆครั้งเวลาเราหยิบยกมาร้องหรือประกวดเนี่ยค่อนข้างจะได้เรตติ้งดีมากๆนะครับโดยเฉพาะของเก่งเองในรอบไฟนอลนะครับของรายการที่เก่งประกวด The Voice นะครับก็มีโอกาสได้ใช้เพลงของคาราบาวด้วยดีใจครับที่ครั้งนี้ได้มีโอกาสได้มาร่วมโปรเจกต์ในครั้งนี้ครับผมคนในวัยป่านะครับก็ผ่านถนนดนตรีมาพอสมควรเจออะไรที่มันเดิมๆเหมือนกับจะถึงขีดสุดของการทำเพลงแล้วพอดีเราได้มีโอกาสร่วมงานกับโปรเจกต์ส่งทอดลูกหลานได้ทำงานกับคนวัยลูกวัยหลานเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะจะได้ศึกษาพวกเขาคิดยังไงกับวงการดนตรีโดยเฉพาะสายเพื่อชีวิตเนี่ยจะมีความรู้สึกในกับเพลงที่มีเนื้อหารับใช้สังคมอย่างเพลงที่เรากำลังทำกันอยู่นะครับก็มีความรู้สึกว่าน่าจะสนุกดีและผลจริงๆมันก็คือสนุกจริงครับได้สิ่งอะไรใหม่ๆจากพวกเขาอย่างเพลงยักษ์นี่เป็นเพลงที่โดนใจผมมากนะครับโดยเฉพาะอาจารย์ปรีชาแกเขียนเพลงนี้ด้วยเนื้อหาที่คนเราหรือมนุษย์เราย่อมมีสิทธิ์เท่ากันบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะรวยล้นฟ้าต่ำต้อยชีวิตหนึ่งเกิดมาแล้วตอนที่เขาเพิ่งเกิดมาอายุยังน้อยยังไม่มีโอกาสเขาอาจจะต่ำต้อยสักวันหนึ่งเขาอาจจะสูงก็ได้หรือคนที่สูงอาจจะตกลงมาก็ได้ทั้งนั้นในโลกนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนเป็นการเปรียบเทียบว่าอย่ามองคนแค่ภายนอกให้มองที่จิตใจของเขาอย่ามองการแต่งตัวอย่ามองการหน้าตาหรือคำพูดอะไรต่างๆที่อาจจะหยาบคายหรืออะไรเป็นคนที่ต่ำต้อยไม่ใช่ทุกคนเท่ากันชอบมากครับเพลงนี้สุดยอดเลยน่าจะเป็นสิ่งใหม่สำหรับเก่งเลยครับความว่ายักษ์เนี่ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของเราอยู่แล้วเมื่อเราจะอยู่ในชิ้นงานไหนๆของเก่งจะชอบหยิบยกคาแรคเตอร์ของยักษ์มาเป็นตัวแทนของชิ้นงานของเก่งแต่คราวนี้จะเป็นยักษ์ในแบบเวอร์ชันเพื่อชีวิตครั้งแรกเป็นอีกมูดนึงที่ไม่เคยทำเลยในห้องอัดนะเราก็พยายามจะหาตรงไหนที่พอผสมเป็นสัดส่วนที่มันจะกลมกล่อมอะไรเงี้ยครับก็เกรงนะครับ บอกเลยว่าค่อนข้างจะเกรงว่าคือตัวเก่งเนี่ยมีโอกาสได้เราเคยอัดเพลงมาหลายแบบป๊อปก็ดีใช่ไหมฮะร็อกหรืออะไรก็แล้วแต่ R&B สากลแบบเราเคยไทยเนี่ยมาผสมหมดแล้วแต่สำหรับผู้ชีวิตที่เป็นเพลงที่ถูกผลิตขึ้นมาจริงๆนะครับครั้งนี้เนี่ยไม่เคยทำที่ไหนเลยก็เลยลองมาที่ห้องแล้วระบายนะฮะกะจะมาระบายอย่างนี้เลยลองดูว่าสีไหนที่ทุกคนชอบกันนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่แล้วก็สุดยอดมากๆครับเพลงเพราะว่าป๋าเขียวด้วยครับอยู่ตรงนี้ด้วยใช่ไหมป๋านั่งคอนโทรลอยู่ครับแล้วผมก็ไม่ได้คอนโทรลนั่งฟังอยู่กำลังเก็บเกี่ยวเพราะปกติเนี่ยคือถ้าห้องอัดเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานนะครับแต่ครั้งนี้คือแบบเราก็มันเก่งแล้วมันก็ยังไงดีหน้าเลยก็เลยเกรงใจทุกคนด้วยเลยเอาพี่ลองแบบนี้ไหมครับลองแบบนี้ลองเลือกหลายๆแบบจริงผ่อนคลายน่าจะสบายกว่านะครับสำหรับเก่งใช่ครับว่ามีประสบการณ์ร่วมแบบในเพลงนี้แค่ขึ้นต้นมาก็ใช่ใช่ครับฉันก็มีใจใช่ครับเพราะตัวคาแรคเตอร์ครับป๋าผมเดินทั่วไปเนี่ย คือคนจะชอบแจ๊สหรือว่าตัดสินผมเนี่ยจากภายนอกอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคนไม่ได้รู้จักว่างานของผมเป็นแบบไหนถ้าเกิดคนไม่รู้ว่ามีความเป็นไทยหรือเก่งเล่นดนตรีไทยเก่งในเชิงคุณค่าของชิ้นงานคนจะถูกมองว่าความที่เราชอบแฟชั่นหรืออะไรต่างๆที่เราทำอะไรเงี้ยดังนั้นเป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ร่วมในเพลงนี้ดังนั้นเพลงนี้ถ่ายทอดทุกอย่างที่เป็นเก่งได้ดีมากๆครับสำหรับเนื้อหานี่ก็เป็นเรื่องของการบอกเล่าถึงความเท่ากันนะครับอย่ามองคนภายนอกแต่ว่าจะมีท่อนหนึ่งที่ผมประทับใจแล้วก็ชอบมากที่สุดก็คือไม่ว่าเดินเท้าหรือขับเฟอร์รารี่ซึ่งเป็นรถที่แบบคนมีตังค์ไม่ใช่แต่ปลายทางชีวิตของเราก็จบลงเหมือนกันก็คือโลกนี้ไม่มีอะไรจบลงอันนี้สุดยอดครับจริงชอบเนื้อหาชอบทุกตรงเลยแล้วก็ผมก็ชอบท่อนที่ว่าชีวิตมันเลือกเกิดได้ที่ไหนทุกคนเราเลือกเกิดไม่ได้อะแต่เราเกิดมาแล้วไง
ลุยต่อไปใช่ครับแล้วต้องลุยต่อไปถึงแม้ว่าจะมีอะไรที่มันแตกต่างกันแต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันคือหนึ่งชีวิตแล้วเราจงใช้ชีวิตให้มีความสุขแล้วก็เป็นเราในที่สุดเต็มที่กับทุกๆวันแล้วก็อันที่ป๋าบอกว่าต่อให้มีเฟอร์รี่หรือเดินเท้าก็แล้วแต่ปลายทางมันก็คือตายเป็นผมตายทุลีผมทุลีนะครับเหมือนกันนั่งนั่งครับฝากไว้ทุกอันครับทุกคนถ้าได้ฟังเพลงนี้แล้วฟังเนื้อหาและทำความเข้าใจกับมันถ้าอินกับมันแล้วบางคนที่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคือมองในภาพบวกของชีวิตก็เดินหน้าต่อไปส่วนที่คนที่ประสบปัญหาหรือว่าท้อแท้อะไรแล้วแต่ลุกขึ้นสู้ครับแล้วเดินต่อไปคนเรามีโอกาสเราอย่าท้อถอยขอเพียงแค่มีความมุ่งมั่นเดินต่อไปมุ่งมั่นจริงๆกับสิ่งที่เราต้องการผมเคยสอนลูกๆถ้าเรามุ่งมั่นทำทุกอย่างให้มันเก่งจริงเอาแค่อย่างเดียวก็ได้ลูกชีวิตนี้เราไม่อดตายแน่นอนแล้วเขาก็ทำตามก็อยากฝากเพลงนี้นะครับให้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆคนนะครับเพราะผมเชื่อว่ายักษ์เนี่ยอยู่ในตัวของเราทุกๆคนยักษ์จะออกมาเวลาที่เราหิวใช่ไหมฮะเวลาที่เราโมโหนะครับแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าเราเลือกที่จะปลุกยักษ์ขึ้นมาในวันที่เราท้อแท้ใจในวันที่เราหาทางออกไม่เจอจงปลุกยักษ์ในตัวของคุณขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับเป็นกำลังใจให้หัวใจทุกดวงครับฝากไว้นะครับติดตามผลงานเพลงยักษ์นี่ได้ที่ YouTube Facebook Channel นะครับสังกะสีเรคคอร์ดและสำหรับผมเพียวคาราบาวครับผมเชื่อว่านะครับที่ตรงนี้เป็นที่ที่ใครหลายๆคนอยากนั่งนะครับตอนนี้ผมได้นั่งตรงนี้นะครับดีใจมากๆนะครับดังนั้นห้ามพลาดเลยนะครับสำหรับเพลงยักษ์นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับในทุกช่องทางของสังกะสีเรคคอร์ดนะครับส่วนผลงานของเก่งก็ทุกช่องทางมีเดียเช่นกันนะครับเซิร์ชว่าทัชยะครับ